มาคุยกันต่อในเรื่องความสุขนี่ความสุขว่าถึงหลักการทั่วไปแล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องความสุขที่จะมีได้ตามหลักการของพุทธศาสนาเป็นประเภทเป็นระดับสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่หมายถึงมนุษย์ที่มีการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยว่าเมื่อมีการพัฒนาชีวิตขึ้นไปแล้วเราจะสามารถมีความสุขเพิ่มขึ้นก็มาดูว่าชีวิตมนุษย์ทั่วไปนี่มีความสุขกันยังไงก็ดูที่การดำเนินชีวิตของเขามนุษย์เกิดมานี่เป็นอยู่อย่างไรบ้างชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่แต่ละขณะแต่ละเวลาประจำวันก็เป็นเรื่องของสิ่งธรรมดาสามัญมนุษย์เกิดมาก็หนึ่งคือมนุษย์เรานี่ชีวิตของเรานี่ทั้งชีวิตเริ่มตั้งแต่ร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดมาตามกฎธรรมดาก็ธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมเวลานั้นก็จะเห็นชัดเจนเกิดมาก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติทั้งมนุษย์ด้วยกันทั้งสิงสาราสัตว์ต้นไม้ภูเขาน้ำสายลมแสงแดดดินน้ำลมไฟเลยนะก็อยู่กันไปชีวิตของเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้ที่มนุษย์มีชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ความสุขความทุกข์ของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติมันก็ติงธรรมชาติที่รื่นรมสบายอากาศที่เกื้อกูลนะบางทีก็เปลี่ยนไปไม่เกื้อกูลบางทีก็ร้อนไปหนาวไปเวลาหายจากร้อนจากหนาวสบายก็มีความสุขอะไรนะฮะก็สุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ได้บรรยากาศบางทีเวลาต้องการสายลมสายลมพัดมาเย็นสบายก็มีความสุขนะไปร้อนมาเจอที่น้ำได้อาบน้ำชำระกายก็มีความสุขหรือว่าไปอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นไม้นะไปเห็นภูเขาวิวดีๆก็สวยงามมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็มีมาจนกระทั่งมนุษย์ยุคปัจจุบันในชีวิตก็หนีธรรมชาติไม่พ้นดังนั้นความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็คือชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยตัวเองก็เป็นธรรมชาติด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและสุขทุกข์ของเขาก็มาจากแหล่งสำคัญอันนี้แหล่งที่หนึ่งก็คือธรรมชาติแวดล้อมทีนี้ต่อไปสองอะไรสองมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ครับมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เกิดมาก็อยู่กับมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์นี่มีลักษณะพิเศษที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะความเป็นสัตว์สังคมนี่ก็ทำให้มนุษย์นี่มาตั้งสร้างบ้านสร้างเมืองเริ่มแต่หมู่บ้านเป็นต้นไปอยู่กันเป็นสังคมนี่การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์เองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่น้องแล้วก็มีมิตรสหายเนี่ยมนุษย์ก็มีความสัมพันธ์ต่อกันดีบ้างไม่ดีบ้างกระทบกระทั่งบ้างเจอชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนะช่วยเหลือกันบ้างขัดแย้งกันบ้างดังนั้นมนุษย์ก็มีความสุขความทุกข์แหล่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะความสัมพันธ์ในทางสังคมแต่ว่ามนุษย์ก็หวังในเมื่อตัวเองอยู่ก็ไม่อยากมีทุกข์อยากมีสุขความสุขแหล่งสำคัญที่หมายมั่นที่ต้องการก็ได้มาจากเพื่อนมนุษย์นี่แหละนะเราก็พยายามสอนกันให้มีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีไมตรีจิตแล้วก็ทำให้มีความสุขนะหรืออย่างอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างสุขาสังคัสสามัคคีอันนี้เป็นคาถาในพุทธศาสนาบางคาถาก็ไม่ใช่พุทธภาษิตบางทีก็เอาพุทธภาษิตที่เป็นร้อยแก้วแล้วมาเรียบเรียงเป็นร้อยกลองบ้างก็มีนะแต่ก็รวมความก็คือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่เป็นแหล่งสำคัญของความสุขความทุกข์ในกรณีนี้เราพูดถึงสุขก็แหล่งความสุขก็คือเพื่อนมนุษย์เด็กกันสังคมและอะไรอีกล่ะ
นี่อีกอย่างหนึ่งมนุษย์อยู่นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็จริงอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จริงแต่เวลาอยู่นั้นมาอยู่ไม่ได้อยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่ทีนี้ที่มนุษย์ทำอะไรเนี่ยก็ทำโดยสนองความปรารถนาของตนเองนะตนเองอยากจะให้เกิดผลนั้นๆนะมีความต้องการขึ้นมาแล้วก็ไปทำตามความต้องการนั้นพอทำได้สำเร็จตามความต้องการก็เกิดความสุขหรือในระหว่างที่ทำนั่นเองผลที่ต้องการมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีการที่เองเดินหน้าใกล้ความบรรลุจุดหมายที่ต้องการก็มีความสุขอย่างนั้นหากว่าต้องทำอะไรด้วยไม่ต้องการจำใจมีการบังคับทำไปก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติมนุษย์ก็จะทำในสิ่งที่ตนเองต้องการคือมีจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ดีๆก็ไปทำเพื่อจะดำเนินชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดได้ดีแล้วก็ได้ผลที่ต้องการเพราะนั้นเวลาทำอะไรก็ได้ความสุขจากการกระทำอันนี้แหล่งหนึ่งของความสุขความทุกข์ของมนุษย์ก็คือกิจกรรมแห่งชีวิตของเขาการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนั้นมนุษย์ก็หวังความสุขจากการกระทำสามแหล่งเนี่ยเป็นที่มาสำคัญแห่งสุขทุกข์ของมนุษย์เราพูดในแง่สุขเป็นสิ่งที่ต้องการมนุษย์เลี่ยงทุกข์ก็เลี่ยงทุกข์ในการเป็นอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้และหวังสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ย3หันนะ1ธรรมชาติแวดล้อม2เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็3กิจกรรมแห่งชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแหล่งที่มาแห่งความสุขทีนี้นอกจากนี้มนุษย์ก็จะมีการเสพจากความจําเป็นของชีวิตที่ว่าจะต้องอาศัยปัจจัย4ต้องกินอาหารนะเป็นต้นจากอันนี้มนุษย์ก็ได้สนองความต้องการก็มีความสุขแล้วทีนี้ในการเสพเช่นกินอาหารมันก็จะมีธรรมชาติที่ว่าได้รับความรู้สึกที่เราเรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเมื่อได้เสพรสอาหารก็มีความสุขเนื่องจากความอริดอร่อยนะแล้วก็จะมีเรื่องหูจมูกลิ้นกายซึ่งว่าเมื่อมีสัมผัสทางเหล่านั้นแล้วเกิดเวทนาเป็นสุขแล้วก็ใจที่คิดถึงสิ่งที่ชอบที่ปรารถนาอารมณ์ความจำที่ดีที่ตรงกับความต้องการความสุขอีกแหล่งหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้มาจากพูดง่ายๆว่าการเสพนะการใช้อายตนะหรืออินทรีย์เสพรสสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปนะมนุษย์จะมีการเสพทางตาหูจมูกลิ้นนี่เข้ามาเสริมเป็นแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ว่าชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ตลอดเวลาก็3อันแรกนะคือการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยที่เองตัวเองเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็อยู่ท่ามกลางสังคมตัวเองก็เป็นบุคคลหนึ่งแล้วตนเองก็มีกิจกรรมในชีวิตในการเป็นอยู่ของตนเองก็โดยมีไอ้การได้สุขจากการเสพนี่มาแทรกอยู่นี่ถ้าเราไปดูมนุษย์ในยุคโบราณนี่นะไอ้การเสพเนี่ยเขาจะมีเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมมาแทรกแล้วก็ได้ความสุขไปเป็นครั้งๆทำให้ได้ครับความตื่นเต้นพิเศษขึ้นมานี่ต่อมามนุษย์จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าไอ้เรื่องสิ่งเสพเนี่ยซึ่งมันไม่สม่ำเสมอนะแล้วก็ต้องการได้เสพบ่อยๆขึ้นนะเพราะว่าได้ความสุขจากรสจากเวทนาจากความตื่นเต้นที่มีให้มันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อมาจุดเน้นนี่ก็มาอยู่ที่สิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพที่บำเรอตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจโดยเฉพาะทางเข้ามาทางภายนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่ากามหรือเป็นความสุขที่เกิดจากอามิตรอามิตรก็คือว่าเป็นพวกวัตถุเสพความสุขอย่างนี้ท่านเรียกว่ากามสุขหรือสามวิสุขก็จากตาได้เห็นรูปที่สวยงามหูได้ยินเสียงที่ไพเราะจมูกได้ลมกลิ่นที่หอมแล้วก็ลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยกายได้สัมผัสที่ฟูฟ้านุ่มนวลอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
ีนี้ความสุขประเภทนี้ที่ว่ามนุษย์ต้องการได้เสพบ่อยๆขึ้นนะจุดเน้นมาอยู่ที่นี่มนุษย์ก็พยายามแสวงหาสิ่งเสพส่วนไอ้ความสุขที่มีเป็นพื้นฐาน3อันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็ลืมมันเลยนะแต่ที่จริงมันมีตลอดเวลาทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อมามนุษย์ก็จะมามุ่งในการหาความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งเสพนี้มากขึ้นก็พัฒนาปรากฏว่าการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ที่เรียกว่าสร้างอารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่จะได้พกสิ่งเสพเราเนี่ยซึ่งบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นส่วนที่เป็นความเจริญที่ดีที่แท้จริงที่เกื้อกูลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมนุษย์จะต้องอาศัยปัจจัย4ต้องมีวัตถุก็การมีวัตถุนั้นมันก็หมายถึงว่าการเกื้อหนุนต่อชีวิตทำให้ชีวิตอยู่รอดไม่ขาดแคลนอาหารร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เรื่องมาจากอาหารด้วยแต่เวลาเดียวกันก็การเสพอาหารก็มุ่งรสมุ่งชาติอร่อยด้วยมันก็คู่กันไปเนี่ยนะไอ้สองอันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกนี่บางทีจุดเด่นมันก็ไปอยู่ที่การเสพรสนะการพัฒนาทางด้านมีวัตถุที่จะมาช่วยเหลือชีวิตให้อยู่รอดอยู่ดีเนี่ยเป็นความเจริญด้านหนึ่งของสังคมมนุษย์เราเรียกว่าเศรษฐกิจใช่ไหมก็เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าด้านเศรษฐกิจขึ้นมาพัฒนาความพร้อมพร้อมทางวัตถุอันนี้ความพร้อมพร้อมทางวัตถุหรือวัตถุมันเกื้อหนุนชีวิตหรือวัตถุสำหรับมาเสพให้อร่อยอร่อยนั่นก็มีความหมายสองอย่างในเวลาเดียวกันถ้ามองในแง่ของวัตถุเหล่านั้นเป็นสิ่งเกื้อหนุนชีวิตให้อยู่ได้ดีไม่เดือดร้อนจะได้เป็นปัจจัยถ้าจะได้เป็นเครื่องเกื้อหนุนในการไปทำสิ่งที่ดีงามต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมทีนี้ถ้าเอามาในแง่ของการเป็นสิ่งที่เสพให้เกิดรสเกิดชาติมุ่งในด้านนี้ก็เป็นกามหรือเป็นอามิตรมันก็คู่กันไปอย่างเงี้ยทีนี้มนุษย์ไม่ได้แยกนี่มนุษย์ก็จะไปเน้นว่าโอ้ได้มีวัตถุพรั่งพร้อมจะได้เสพจะได้อริดอร่อยเอาละสินี่พอจุดเน้นมาอยู่ที่นี่ก็จะมีปัญหาแทรกเข้ามาก็คือว่า1แต่ละคนก็จะต้องแสวงหาให้กับตนให้มากที่สุดเพื่อจะได้เสพให้มากให้บ่อยนะให้ได้รสชาติในทางกามิสสุขกามสุขหรือสามิสสุขเนี่ยให้เต็มที่ก็จะเกิดปัญหาระหว่างกันในการแย่งชิงการข่มเหงเบียดเบียนแล้วก็มาปัจจุบันก็คือปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินี่พอไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจากแต่ละคนพยายามแสวงหาออกมาเป็นภาพรวมสังคมที่ได้พัฒนาความเจริญมาที่เน้นเศรษฐกิจแล้วเกิดเป็นอารยธรรมมนุษย์มีโลกของมนุษย์เจริญบ้านเมืองอะไรต่างๆมากมายนี้ระยะยาวก็ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมเพราะว่าการที่มนุษย์จะหาสิ่งเสพทางวัตถุให้มากนี่ก็คือต้องเอาวัตถุดิบธรรมชาติก็ยิ่งคติตะวันตกมีความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์เมื่อได้เอาชนะธรรมชาติด้วยมันก็ยิ่งมาย้ำมาซ้ำเติมเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็คือว่าการที่จะต้องไปจัดการเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบมาผลิตสิ่งบริโภคให้แก่มนุษย์สนองความต้องการปลนเปลือความสุขก็ไปไปมาการพิชิตธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจเพื่อหวังความสุขแก่มนุษย์ก็กลายเป็นการทำลายธรรมชาติแวดล้อมทำลายธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ผลก็ตีกลับมาทำให้ธรรมชาติแวดล้อมนั้นเสียหายมนุษย์เองก็จะเกิดการขาดแคลนเองด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านความสุขความรื่นรมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ก็จะเริ่มสูญหายไปและเมื่อมนุษย์ยิ่งไปแสวงหาสิ่งเสพในทางวัตถุสิ่งผลิตบริโภคนะซึ่งแปรรูปธรรมชาติไปแล้วเนี่ยมนุษย์ก็มีความแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นพอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามนุษย์ได้มีภาวะที่เรียกว่าแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นความแปลกแยกจากธรรมชาติก็คือการเข้าไม่ถึงกันความแปลกแยกทางด้านรูปธรรมก็คือว่าไม่ค่อยมีชีวิตห่างธรรมชาติไม่ค่อยได้ใกล้ชิดอย่างคนที่อยู่ในเมืองบางคนนี่อยู่
ในเมืองทั้งวันอยู่กับเทคโนโลยีสิ่งที่มนุษย์ได้เอาธรรมชาติมาแปรรูปไปหมดแล้วใช่ไหมแกก็ออกจากบ้านอย่างที่เคยพูดว่านอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในตึกอยู่ในอาคารอย่างดีแล้วก็พอเช้าก็ออกมาก็เข้ารถยนต์เป็นเทคโนโลยีเดินทางไปตามท้องถนนตึกรามบ้านช่องก็เป็นสิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วก็ไปที่ทำงานเข้าห้องแอร์แล้วแกก็วุ่นวายกับสิ่งเสพที่เป็นเทคโนโลยีผลิตจากเทคโนโลยีอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วแกก็กลับมาบ้านก็เข้าห้องแอร์นอนไปวันวันหนึ่งก็ไม่เจอกับธรรมชาติเลยนะหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็ด้านหนึ่งก็ชีวิตก็ห่างเหินจากธรรมชาติเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้ความสุขความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมที่เขาควรจะมีในฐานะชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความสุขของเขาก็ไปอยู่กับค่านิยมทางสังคมที่สัมพันธ์กับวัตถุเสพเหล่านี้นี่ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้ต่อมาก็เมื่อธรรมชาติถูกมนุษย์เอาไปแปรรูปสนองความต้องการก็เท่ากับการทำลายธรรมชาตินี้ก็น้อยลงถึงแม้ตัวเขาไม่ห่างก็จะมีธรรมชาติให้เขาได้มาแสวงหาความรื่นรมน้อยลงด้วยนะนอกจากน้อยลงแล้วมันอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอีกนะต้นไม้ที่เคยเขียวขจีอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเก่านะทิวทัศน์ที่เคยสวยงามมันก็ไม่สวยงามเต็มที่เหมือนเก่าอากาศที่แวดล้อมเขาก็สูดอากาศก็ไม่บริสุทธิ์แทนที่ว่าสูดอากาศแล้วจะรู้สึกสดชื่นคนในเมืองสูดอากาศเข้าไปแล้วก็อึดอัดใช่ไหมยิ่งคนบางคนแพ้แล้วก็ทำให้คนเป็นโรคแพ้กันมากขึ้นสูดอากาศอยู่ในเมืองก็สูดให้จัดเข้าไปแล้วไม่มีความสดชื่นอันนี้นี่อีกด้านหนึ่งแล้วความแปลกแยกจากธรรมชาตินะตัวเองห่างธรรมชาติสองธรรมชาติที่จะมีให้ลื่นลมก็มีปริมาณลดน้อยลงสามไอ้ที่มีน้อยลงนั้นก็ยังแย่ด้วยอีกเสื่อมโทรมอยู่ในภาวะที่ไม่ดีดังนั้นจากการที่มนุษย์ทยานหาความสุขจากกามจากอามิสนี่พร้อมกันนั้นเขาก็ไม่ได้มันมาเปล่าๆเขาต้องลงทุนพร้อมกับการได้มาด้านหนึ่งเขาสูญเสียอีกด้านหนึ่งไปความสุขพื้นฐานของชีวิตด้านที่หนึ่งเสียไปแล้วก็คือความสุขจากการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติที่จะต้องการความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมนี่นั่นเขาลงทุนคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องพิจารณาเวลานี้กำลังมองว่าอาจจะไม่คุ้มนะแง่ที่หนึ่งนะแล้วก็ความสุขจากธรรมชาติรื่นรมกับการเสพเนี่ยบางทีมันมาคู่กันอย่างเช่นว่าเราไปเจอกระรอกตัวหนึ่งนะคนสองคนจะมองกระรอกไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ในคนเดียวกันคนละขณะคนหนึ่งมองกระรอกด้วยสายตาที่เห็นมันน่ารักมันขยับขยื่นดูแล้วน่ารื่นรมอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมบรรยากาศที่ทำให้สบายใจนะแล้วมันเป็นมิตรเพราะว่ามันไม่กลัวภัยคนไม่เบียดเบียนมันอย่างเราไปในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลายประเทศจะเป็นอินเดียก็ตามอเมริกาก็ตามใช่ไหมมันเข้ามามันก็ไม่รู้สึกหวาดระแวงภัยแล้วคนก็มีความรู้สึกชอบมันมันก็มายืนสองขาและขาหน้ามันก็เอามาทำมุบมิบมุบมิบที่ปากคนก็ชอบใจมันน่ารักสวยงามนี่คนก็ได้ความสุขจากการเห็นธรรมชาติแวดล้อมนี่ทีนี้อีกคนหนึ่งมองกระรอกด้วยการที่ว่าจะหาความสุขจากการเสพมันก็คือกินมันใช่ไหมคนนี้จะไม่รู้สึกได้ความสุขจากไออาการที่กระรอกมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามนะความสุขของแกคือจะต้องจัดการเอากระรอกนี้ไปลงหม้อแกงก่อนนะแล้วแกกินแล้วจึงจะได้ความสุขเนี่ยสองคนเนี่ยความสุขต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็ลองนึกดูกันแล้วกันว่าความสุขแบบไหนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์นะแต่ว่าจำเป็นความจำเป็นในการเป็นอยู่ทำให้อยู่รอดทางทีก็ทำให้มนุษย์ต้องมาเบียดเบียนและทำลายความสุขของตนเองในขั้นพื้นฐานจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินี้แต่นี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักประมาณมันก็กลายเป็นว่าไปทำลายความสุขในแง่ของการเป็นส่วนร่วมในธรรมชาติเสียไปการที่ว่าจะลงทุนเพื่อหาสิ่งเสพห
าความสุขจากการเสพนะนั่นก็ลองคิดดูกันละกันความสุขที่เกิดทันทีเมื่อเห็นกระรอกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อมันกับความสุขจากการที่ว่าจะต้องเอามันมาลงหม้อแกงแล้วก็ได้กินแล้วก็ได้อร่อยตอนเสพรสเนื้อกระรอกเนี่ยตอนนี้จะเอาอันไหนใช่ไหมนี่ก็เรื่องของมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ด้านที่หนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ในเมื่อเราเน้นในการแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นเราก็เริ่มแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะได้ความสุขจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็น้อยลงไปนั้นการลงทุนของมนุษย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องได้มาด้วยการสูญเสียไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ยิ่งมนุษย์แสวงหาความสุขจากการเสพมากขึ้นมันก็ยิ่งผลักดันให้มนุษย์ยังแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นด้วยพร้อมกันนะทีนี้เอามาแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์คืออะไรแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์ก็บอกแล้วก็คือสังคมมนุษย์ด้วยกันก็คือเพื่อนมนุษย์การอยู่ร่วมอันนี้ถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์มีความสุขนะก็ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันยิ่งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันก็ยิ่งมีความสุขมีความสุขจากไมตรีมีความสุขจากการเกื้อกูลมีความสุขจากการซึ้งในน้ำใจของกันและกันเป็นต้นนะนี่มนุษย์จะมีความสุขมากแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งคือมนุษย์ต้องการความสุขจากสิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนใช่ไหมแต่ความสุขจากการอยู่ร่วมกันเกื้อหนุนกันนั้นเป็นความสุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทีนี้พอมาเอาสุขจากเสพมันเป็นเรื่องแต่ละคนแต่ละคนต้องหาให้ได้มากมันก็จะมีการที่ว่าถ้าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียนะความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งแล้วเมื่อมันต้องการไอ้วัตถุเสพมันไม่ได้มีพรั่งพร้อมมันมีจำกัดมันก็จะต้องเกิดการที่เอาแล้วก็แย่งชิงก็จะเกิดปัญหาในการขัดแย้งจากการเป็นมิตรก็เป็นศัตรูไปจากการช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นทำร้ายเป็นการเบียดเบียนกันก็ก่อให้เกิดทุกข์พอเกิดให้เกิดทุกข์ก็มีความไม่สบายมีความหวาดกลัวนะต่อกันพอเจอคนก็ไม่ไว้ใจทีนี้พอแย่งกันมากๆต่อมามันเพ่งไปที่วัตถุมันก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงต่อเพื่อนมนุษย์พอมนุษย์เข้าสู่ระบบการแข่งขันแย่งชิงหาแต่ผลประโยชน์นี่จิตใจมันอยู่กับการได้วัตถุได้สิ่งเสพเพ่งจ้องไปที่นั่นพอมีท่าทีของจิตใจเป็นเน้นที่วัตถุเป้าหมายอยู่ที่วัตถุความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์นี่มันก็จะมาสอดคล้องกับท่าทีต่อวัตถุเมื่อท่าทีต่อวัตถุจ้องจะเอามากขึ้นท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์แบบบาดระแวงกลัวเขาจะเอาด้วยก็เกิดเพิ่มมากขึ้นนั้นจิตใจก็จะมีความรู้สึกที่ปลูกฝังหล่อหลอมไปตามสภาพสังคมที่เคยแต่จะคิดจะได้จะเอาจะแย่งชิงจะกลัวเขาได้จะเอาชนะมันก็เลยมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์แบบหวาดระแวงเป็นคู่แข่งมีความรู้สึกไม่จริงใจนะแล้วก็ต่อมาก็หาทางเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือในการให้ตนได้ผลประโยชน์มองเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงสะพานที่ตัวเองจะได้สิ่งเสพได้ผลประโยชน์ความจริงใจไม่มีความสุขจากไมตรีก็ไม่มีใช่ไหมนั่นพร้อมกับการที่มนุษย์มามุ่งแสวงหาจากความสุขจากสิ่งเสพเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นก็คืออีกด้านหนึ่งเขาก็สูญเสียเขาก็สูญเสียความสุขจากการอยู่ร่วมสังคมซึ่งเป็นความสุขพื้นฐานของชีวิตไปใช่ไหมแล้วเขาก็แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทีนี้เพราะความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีไม่มีความจริงใจไม่มีนะมันรู้สึกแต่หวาดระแวงเขาจะเอาเขาจะได้เราจะสู้เขาได้หรือเปล่าตกลงมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกแปลกแยกกันหมดเลยนะแล้วยิ่งเขาตั้งวัตถุเสพเป็นเป้าหมายชีวิตยิ่งทะยานหาสิ่งเสพเท่าไรความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ก็ยิ่งมากเท่านั้นใช่ไหมการที่เขาจะมีความสุขจาก